นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาสุขะปริจจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขันติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวิปุละสุขกถาว่าด้วยความสุขอันไพบูลย์เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระแรม15ค่ำอันตรงกับวันศาสตร์ไทยปารภสมัยแห่งปุพพะเปตะทลีการคือทำบุญอุทิศไปให้ผู้วายชนโดยเฉพาะบุคคลผู้มีคุณูปการได้เคยทำบุญทำคุณทำประโยชน์ไพศาลแก่สถาบันวัดวาอารามประเทศชาติพระศาสนาและส่วนบุคคลตัวตนของเราปารภเหตุนี้จึงได้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลไปให้ซึ่งในบ่ายวันนี้เวลา 13:30 นาทีคณะสงฆ์วัดปยรวงศาวาสก็จะได้ทำพิธีร่วมกับญาติโยมสาพุทธศาสนิกชนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บุคคลปูชนียภิกขุปูชนียบุคคลบุรพาจารย์ของสำนักการที่ท่านทั้งหลายได้มีน้ำจิตน้ำใจตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้นั้นชื่อว่ามีนิมิตหมายแห่งความเป็นบุคคลดีดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีและคนดีในที่นี้รวมถึงพระดีมีน้ำใจด้วยซึ่งท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีท่านประธานองค์การเผยแผ่วัดปยรวงศาวาสได้ปรารภวันศาสตร์ไทยนี้มุ่งที่จะน้อมนำหรือนำญาติโยมทั้งหลายให้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีเจนได้อาสาเป็นประธานในการจุดเทียนส่องธรรมเองคือนอกจากท่านจะเป็นปฏิคาหกบอกญาติโยมทายกทายิกามาร่วมกันทำบุญแล้วท่านยังทำหน้าที่ของทายกคือผู้ถวายในวันนี้พร้อมด้วยทั้งพระเถรานุเถระฐานานุกรมประกอบไปด้วยพระปลัดอำนวยสันตะจิตโตพระสมุปรีดาสุภโรและพระไบดิกาไตรรงจิตตะโสภโนพร้อมทั้งญาติโยมที่เคารพนับถือในท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีการปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าถือตามภาษิตที่ว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อปลูกต้นไม้ให้ทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้วัดวาอารามศาสนสถานที่งดงามแห่งวัดปยรวงศาวาสเกิดจากการสร้างสรรค์ของบุคบุรพชนบุรพาจารย์รักษาสำนักแห่งนี้ให้เจริญงอกงามท่านเจ้าคุณพร้อมทั้งพ
ระฐานานุกรมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีจึงได้เป็นผู้นำในการจุดเทียนส่องธรรมในวันนี้พร้อมกับเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีส่วนร่วมเราทั้งหลายได้แสดงออกซึ่งน้ำจิตน้ำใจแห่งความกตัญญูกตเวทีต่อเนื่องติดต่อกันมาจนถึงวันนี้คนที่มีความกตัญญูกตเวทีจะถนอมรักษาสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีความดีงามและคนที่จะถนอมรักษาต้องมีความเสียสละเช่นรักครอบครัวรักบ้านก็ต้องเสียสละปัจจัยเงินทองซ่อมแซมบ้านรักวัดวาอารามก็ต้องเสียสละจตุปัจจัยเพื่อซ่อมแซมรักษาบูรณะวัดวาอารามอย่างที่เราพยายามบูรณะพระเจดีย์ในการบูรณะพระเจดีย์วัดปยรวงศาวาสนั้นก็มีข่าวดีที่จะประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายทราบเจดีย์วัดปยรวงศาวาสเราเรียกว่าบรมธาตุเจดีย์เข้าใจว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าพระบรมสารีริกธาตุในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีบันทึกว่ามาจากไหนอยู่ตรงไหนและเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็นำเรื่องนี้ปารภกับพระมหานายกะหรือพระสังฆราชแห่งนิกายสยามวงศ์ของศรีลังกาว่าวัดปยรวงศาวาสนั้นมีพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครกำลังจะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดปยรวงศาวาสขาดแต่ว่าบูรณะแล้วยังไม่มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปริสถานให้ได้นมัสการสักการะกันต่อเนื่องยาวนานเป็นไปได้หรือไม่เมื่อปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้วจะขอพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกานิมนต์พระสังฆราชอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรด้วยตนเองท่านพระมหานายกะแห่งมัลวัตตะซึ่งมาร่วมงานในวันที่ 16-17 กันยายนที่ผ่านมาที่วัดเรานี้มีความปีติยินดีท่านก็รับคำว่ามีพระบรมสารีริกธาตุที่พระสังฆราชศรีลังการักษาไว้ท่านเรียกว่าปรัมปราสืบต่อกันมาใครมาขอท่านก็ไม่ให้ท่านเก็บรักษาเอาไว้คนขอมากมายแต่ท่านไม่ให้ท่านเกิดถูกใจพอใจสำนักวัดปยรวงศาวาสซ่อมพระเจดีย์เสร็จเมื่อไรให้บอกท่านจะอัญเชิญมาด้วยตนเองและมาประดิษฐานให้คนได้กราบได้ไหว้เป็นการถาวรข้างในพระเจดีย์นั้นเป็นที่โล่งสามารถจะประดิษฐานได้ใครพร้อมที่จะคลานเข้าไปกราบก็จะไปกราบข้างในใครเข้าไปไม่ได้ก็ตั้งโทรทัศน์วงจรปิดฉายให้ดูจากภายนอกแล้วก็กราบไหว้อย่างนี้เรียกว่าท่านมีเมตตาต่อเราก็คงจะต้องเร่งบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ให้เสร็จแสดงความกตัญญูกตเวทีพร้อมเพรียงกันนี่ก็เป็นตัวอย่างประการหนึ่งของความมีน้ำใจที่เราได้แสดงออกคือความกตัญญูกตเวทีและก็มีอานิสงส์ทันตาคือพระมหานายกะพระสังฆราชศรีลังกาท่านก็พร้อมที่จะถวายพระบรมสารีริกธาตุกะว่าถ้าท่านนำมานี่งานใหญ่คืองานช้างแห่กันตั้งแต่วงเวียนใหญ่ขี่ช้างขึ้นช้างแห่มาจนถึงวัดปยรวงศาวาสใช้ขบวนเปราเประเปราเฮราตีกองมาจากศรีลังกานำขบวนมาถึงวัดปยรวงศาวาสฝันไว้ก่อนนะโยมแต่ว่าก่อนจะฝันถึงขั้นนั้นซ่อมให้เสร็จเสียก่อนนี่ก็เป็นข่าวดีที่อยากจะแจ้งให้ทราบรักวัดปยรวงศาวาสต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ฉันใดรัฐประเทศไทยก็ต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ฉันนั้นอย่าให้ประเทศชาติเสื่อมโทรมความเสื่อมโทรมของประเทศชาติเกิดจากความขาดสามัคคีตีกันทะเลาะกันวุ่นวายเมื่อคนในประเทศชาติตีกัน
ผีบ้านก็ไม่อยู่ผีป่าก็ลุกลามเข้ามาระเบิดตูมๆแถวภาคใต้แถวหาดใหญ่เกิดจากคนไทยแตกสามัคคีผีป่าจึงได้โอกาสเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ได้คนไทยก็จะต้องมีความสามัคคีเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนคนละเล็กละน้อยเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่คือความไพบูลย์ของประเทศชาติดังพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกไว้เป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่ามัตตาสุขะปริจาคาเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งแปลความว่านักปราชญ์คนมีปัญญาถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์สุขอันไพบูลย์ยิ่งใหญ่เพราะสละประโยชน์สุขที่เล็กน้อยก็จะพึงสละประโยชน์สุขที่เล็กน้อยเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่ประโยชน์สุขที่เล็กน้อยคือความสะดวกสบายส่วนตนตอนนี้คนไทยต้องเสียสละคนละเล็กละน้อยเคยประชุมกันได้เกิน5คนก็ประชุมไม่ได้ยกเว้นมาฟังเทศเคยที่จะทำนั่นทำนี่ก็ต้องสละกันเพื่ออะไรเพื่อความสามัคคีความสามัคคีของคนในชาติเริ่มต้นกันใหม่อย่าได้ทะเลาะกันเลยแล้วเดินหน้าต่อไปมีต่อไปก็จะได้มีธรรมนูญการปกครองชั่วคราวและมีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศภายใน1ปีมีการเลือกตั้งนี่เรียกว่าต้องถอยตั้งหลักเพราะว่าคนไทยแตกความสามัคคีการแตกความสามัคคีนั้นทำให้ประเทศชาติอยู่ในภาวะละสัมประสายและในภาวะที่ผีป่าจะเข้าครองเมืองได้เพราะฉะนั้นการถอยตั้งหลักในครั้งนี้ในทางการเมืองเพื่อมุ่งความสามัคคีของชนในชาติถ้าหากว่าไม่สละกันแล้วก็จะแตกความสามัคคีและสิ้นชาติได้อาตมภาพได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมและเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสเกตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจร่วมประชุมกับผู้นำศาสนาทั่วโลกที่ประเทศกาซัคสถานในวันที่11 12 13 14 15กันยายนที่ผ่านมาเรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่อาตมาข้ามฟ้าไปที่กาซัคสถานไปประชุมผู้นำศาสนาทั่วโลกเพื่อสร้างสันติภาพของโลกผู้ที่เชิญก็คือประธานาธิบดีนาซาบาเยฟของกาซัคสถานและได้เชิญผู้นำศาสนาคริสต์จากวาติกันประธานศาสนาคริสต์ที่กรีกออร์ทอดอกซ์และก็ผู้นำศาสนาอิสลามทั่วโลกมีศาสนาพุทธจากเกาหลีญี่ปุ่นจากประเทศไทยไปที่น่าสนใจก็คือมีอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียดร.มหาธีโมฮัมหมัดก็ไปประชุมด้วยท่านเลขาธิการยูเนสโกก็เดินทางไปประชุมด้วยบุคคลสำคัญของโลกไปประชุมด้วยกันและในการจัดที่ประชุมนั้นประหลาดมากใช้โต๊ะกลมโยมโต๊ะกลมเขาจัดให้ล้อมวงกันนะมีนักผู้เข้าประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเนี่ย41ท่านอาตมาก็ไปนั่งอยู่ในโต๊ะกลมนั้นด้วยคนที่ดำเนินการประชุมคือประธานาธิบดีแห่งกาซัคสถาน2วันที่เขาดำเนินการประชุมเนี่ยอาตมาไม่เคยเห็นผู้นำประเทศใดมานั่งเป็นประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกประเทศได้พูดจนถึงวาระประเทศไทยอาตมาก็ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษท่านมหาธีโมฮัมหมัดก็ได้พูดหลายต่อหลายคนที่อยู่ในที่ประชุมนั้นได้พูดกันหมด41ท่าน29ประเทศและปรากฏว่าในการประชุมครั้งนั้นมุ่งหาสันติภาพอย่างไรก็ตามประเด็นแห่งการประชุมก็มีการลงการประกาศปฏิญญาเรียกร้องสันติภาพโลกอาตมาจะไม่นำมาเล่าตรงนี้แต่จะนำมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายในวันนี้ในการแสดงพระธรรมเทศนา
ว่าการแตกสามัคคีเพราะเห็นแก่ประโยชน์สุขเล็กน้อยแก่พรรคแก่พวกแก่ก๊กของตนนั้นทำให้สิ้นชาติมาแล้วสิ้นชาติมาแล้วคือชาติอะไรล่ะโยมคงได้ยินถึงจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนี่ยมาจากคำว่าภาษาอังกฤษต้นฉบับจริงๆก็คือเมื่ออยู่ในกรุงโรมต้องทำเหมือนคนโรมันเราก็มาแปลงเป็นว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามก็หมายว่าความว่าโลกในสมัยโบราณเนี่ยกรุงโรมเป็นศูนย์กลางของโลกถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมยิ่งใหญ่มากๆมีจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่ยิ่งใหญ่ปกครองมา 1,000 ปีตั้งแต่พ.ศ. 869จนจักรวรรดิโรมันล่มสลายในปี 1,991 หลังจากเรียกว่าในช่วงเราตั้งสุโขทัยเนี่ยนะกรุงโรมันตะวันออกล่มสลายไปแล้วกรุงโรมันตะวันออกนี้มีเมืองหลวงชื่อคอนสแตนติโนเปิลปัจจุบันเรียกว่าเมืองอิสตันบูลอยู่ในประเทศตุรกีคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นจักรวรรดิเป็นเมืองหลวงจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่กรุงโรมเนี่ยนะที่เราเรียกว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียวเนี่ยอยู่มาเป็นพันๆปีแต่ถึงคราวจะหายนะเนี่ยนะได้เสียเมืองให้กับชาวมุสลิมพวกตุรกีแล้วพวกเติร์กมุสลิมเนี่ยนะบุกและก็ทำลายเผาเมืองราบคาบยึดเอาเมืองหลวงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยไปเป็นเมืองหลวงของตุรกีไอ้ของชาวเติร์กชาวมุสลิมเรียกว่าชาวคริสต์เสียหน้ามากเมื่อเสียเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ให้แก่ชาวมุสลิมหรือชาวอิสลามอาตมาเดินทางไปกาซัคสถานเนี่ยประเทศนี้อยู่ใกล้ๆกับประเทศมองโกเลียและก็ประเทศจีนแยกมาจากรัสเซียพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกและเจริญมากมายมหาศาลมากกาซัคสถานนี่นะอาตมาไม่เคยเห็นประเทศไหนเนี่ยสร้างเมืองหลวงใหม่ทั้งเมืองตึกที่สร้างอย่างกับของเด็กเล่นนะขึ้นพร้อมกันเป็นพันตึกพร้อมๆกันสร้างสวยงามไอ้สิ่งที่เราเห็นเป็นคอนโดนี่นะเรานึกว่าเป็นปราสาทราชวังสร้างสวยงามมากแพงมหาศาลถามว่าเอาเงินมาจากไหนขาน้ำมันนะสิน้ำมันอยู่ใต้ดินมหาศาลแล้วมาขึ้นราคาน้ำมันในประเทศเราเนี่ยเอาไปสร้างตึกที่กาซัคสถานเงินมหาศาลมากประธานาธิบดีนาบาซาเยฟบอกว่าประเทศผมเงินเยอะก็จริงแต่คนน้อยมี15ล้านคนไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทำอะไรแต่ว่าได้สอนประชาชนให้รู้จักพอเพียงหัดปลูกข้าวปลูกพืชไม่เพราะว่าวันหนึ่งน้ำมันจะหมดได้แล้วไปเอาแบบจากสิงคโปร์สิงคโปร์เขาประเทศเล็กพัฒนาได้อย่างไรเราก็พัฒนาอย่างนั้นค่อยเป็นค่อยไปพยายามปกครองแบบมีอำนาจคุมจากส่วนกลางเสียก่อนขืนให้สบายมากไปเดี๋ยวมันหลงระเริงใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่รู้จักประหยัดประเทศก็ล่มจมประธานาธิบดีก็ปกครองประเทศนี้มา15ปีแล้วตั้งแต่แยกมาจากประเทศสหภาพโซเวียตปัจจุบันนี้ก็จะปกครองในระบอบนี้ต่อไปคือมีเลือกตั้งแต่เมื่อแบบเลือกตั้งแบบสิงคโปร์นะมีพรรคอยู่พรรคเดียวและพยายามปกครองอย่างเด็ดเสร็จพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางเดียวเขาทำได้เพราะว่าคนเขาน้อยมี15ล้านคนสิงคโปร์มี4ล้านคนประเทศไทยบางคนนั้นอยากจะเอาอย่างสิงคโปร์พยายามที่จะรวบอำนาจเด็ดเสร็จแต่คนไม่ชอบคนไม่ได้ก็เชิญไปอยู่ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มีเสรีภาพพอสมควรมีเศรษฐกิจพอเพียงไม่เป็นหนี้เป็นสินเราจะก้าวหน้าต่อไปบางทีก็ต้องถอยหลังบ้างได้ไปในระหว่างที่เดินทางไปกาซัคสถานเนี่ยก็ต้องไปแวะที่ตุรกีเป็นประเทศมุสลิมอิสลามแล้วก็ไปพักอยู่ที่นั่น1วันรอเครื่องบินแล้วจึงบินต่อไปกาซัคสถานในระหว่างที่รอเนี่ยก็ไปชมเมืองคอนสแตนติโนเปิลนี่แหละซึ่งชาวอิสลามหรือมุสลิม
ได้ยึดไปจากชาวคริสต์ไปเห็นกำแพงเมืองเนี่ยสูงกว่ากำแพงกรุงศรีอยุธยาตั้ง3เท่าไม่น่าที่ฝ่ายข้าศึกจะรุกรานเข้าไปได้ที่จริงก็รุกรานไม่ได้นั่นแหละต่อสู้กันมาเป็นพันปีนะเรียกว่า500ปีหลังนี่สู้กับชาวมุสลิมมุสลิมก็ยกทัพมาทีไรฝ่ายคริสต์ในอิตาลีในยุโรปในเยอรมันยกทัพมาช่วยทุกครั้งไปเรียกว่าโรมันตะวันออกหรือไบแซนเทียมเนี่ยในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยไม่ล่มสลายเพราะเกิดความสามัคคีของชาวคริสต์จะลบกันทีไรชาวคริสต์จะยกทัพมาช่วยทุกครั้งเพราะถือว่าเป็นหัวใจของจักรวรรดิเป็นเมืองหลวงของเขาแต่คราวที่เมืองแห่งนี้จะล่มสลายเนี่ยมันเกิดความแตกแยกและสั่นระสายระหว่างชาวคริสต์ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลกับชาวคริสต์ที่กรุงโรมอิตาลีคือโป๊ปนั่นแหละพระสันตะปาปาแตกกันย่อยยับอับจนเวลาเกิดกองทัพลบมาก็ไม่ยกทัพมาช่วยอย่างเป็นทางการเมืองจึงกลายเป็นเมืองขึ้นของเขาแล้วก็มาเสียใจภายหลังว่าพ่ายแพ้แก่ชาวต่างชาติต่างศาสนาให้เขาหัวเราะเยาะได้ทำไมจึงแตกกันล่ะก็เพราะเหตุที่ว่านิกายศาสนาในโรมันตะวันออกที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนั้นเป็นนิกายกรีกออร์โธดอกซ์เป็นพวกที่รับโดยตรงมาจากพระเยซูพยายามไม่ขึ้นตรงต่ออำนาจพระสันตะปาปาที่กรุงโรมนิกายแบบนี้มีอยู่ในรัสเซียไม่ขึ้นต่อวาติกันเรียกว่ารัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่อาร์เมเนียก็มีลูกพวกออร์โธดอกซ์ทั้งหลายนี่ถือว่าตัวเองเก่าแก่ไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจแห่งพระสันตะปาปาที่กรุงโรมพระสันตะปาปาเป็นนิกายแคทอลิกปกครองชาวคริสต์ทั่วโลกแต่ปกครองโรมันตะวันออกไม่ได้ก็จึงตั้งเงื่อนไขว่าต่อไปนี่นะถ้าจะให้ชาวคริสต์และในโลกโรมันในโลกแคทอลิกยกทัพมาช่วยเนี่ยขอให้พระเจ้าจักรพรรดิยอมให้นิกายโรมันกรีกออร์โธดอกซ์ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยรวมนิกายกับแคทอลิกที่กรุงโรมอิตาลีเสียรวมได้เมื่อไรแล้วเกิดลบกันเราก็จะได้ยกทัพมาช่วยตอนนี้มันต่างนิกายกันมันช่วยแล้วประดับประเดิดนะว่าแล้วก็แจ้งข่าวมาที่จักรพรรดิองค์สุดท้ายคือคอนสแตนตินที่11จักรพรรดิคอนสแตนตินที่11ก็ไปบังคับสังฆราชเขาเรียกว่าเราจะเรียกว่าประมุขกันละกันประมุขศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลบอกรวมกับทางวาติกันเถอะท่านเราจะได้รักษาประเทศชาติไว้ได้เวลามุสลิมบุกมานะเขาก็จะได้เห็นว่าเป็นคริสต์ด้วยกันฝ่ายอิตาลีฝ่ายเยอรมันฝ่ายโน่นฮังการีเขาได้ยกทัพมาช่วยท่านยอมเถอะในทางฝ่ายกรีกออร์โธดอกซ์ก็ไม่ยอมจักรพรรดิบอกผมยอมก็แล้วกันว่าแล้วก็ไปเซ็นสัญญายอมให้ศาสนากรีกออร์โธดอกซ์นิกายคริสต์เนี่ยขึ้นตรงต่อวาติกันพอเซ็นเสร็จจักรพรรดิเซ็นแล้วกลับมาที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลฝ่ายนิกายศาสนากรีกออร์โธดอกซ์บอกว่ายังไงเรื่องอะไรจะไปยอมก้มหัวให้กับพวกสันตะปาปาเราเป็นอิสระมาเป็นพันปีเราไม่ยอมเขาก็บอกว่าท่านถ้าท่านไม่ยอมท่านจะเสียเมืองนะแทนที่จะถูกปกครองโดยฝ่ายคริสต์ด้วยกันมุสลิมนั่นแหละเขาจะมาปกครองท่านไม่มาล็อกมุสลิมเนี่ยกษัตริย์มุสลิมคือสุลต่านยังเด็กอายุ19ปีนี่สุลต่านมาเม็ดนี่นะหรือเมย์เม็ดเนี่ยอายุ19ลบไม่เป็นหรอกอย่าไปกลัวมันเดี๋ยวเราขอพรพระเจ้าก็สู้ได้ว่าอย่างนั้นปรากฏว่าอยู่มาได้ปี2ปีเท่านั้นน่ะสุลต่านเมอร์เมดหรือโมฮัมเมดเนี่ยอายุตอนนั้น20ปีบุกกรุงคอนสแตนติโนเปิลฝ่ายกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็ขอความช่วยเหลือไปที่กรุงโรมกรุงโรมก็ไม่ยอมส่งมาแถมบอกว่ายอมเป็นศาสนิกศาสนานิกายเดียวกับเราเมื่อไรแล้วเราถึงจะส่งมาช่วยนึกไม่ถึงนึกว่าฝ่ายสุลต่านเนี่ยคงตีไม่แตกหรอกกะว่าในฝ่ายกรุงโรมก็กะว่าให้มันรู้สึกสำนึกซะบ้างพวกคอนสแตนติโนเปิลเลยมันยิงยะโสกลางนักให้โดนมุสลิมล้อมให้อดอยากสักเดือน2เดือน
เดี๋ยวเราค่อยส่งทหารไปช่วยเพราะกำแพงมันสูงเหลือเกินรบไม่แตกตีไม่แตกหรอกที่ไหนได้สุลต่านแกมีอาวุธลับซุ่มไว้ตอนนั้นเนี่ยเมื่อพ.ศ.1991นะตอนตั้งกรุงสุโขทัยเนี่ยเขามีปืนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะฝ่ายมุสลิมเนี่ยปืนใหญ่นี่ใหญ่ขนาดไหนโยมใหญ่ขนาดที่ว่าพอรอเสร็จเนี่ยนะใช้ทหาร200คนช่วยกันยกปืนใหญ่ขึ้นเกวียนเกวียนนี่ใหญ่ขนาดไหนใช้วัว16คู่ลากเกวียนมีปืนใหญ่อยู่บนนั้นไปตั้งจอกำแพงกรุงโรมตะวันออกโรมันตะวันออกคือคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยจอแล้วยิงได้วันละ7นัดนะยิงมากกว่านั้นไม่ได้เพราะลูกปืนมันใหญ่มากพอยิงโอมทีหนึ่งเนี่ยนะปืนมันถีบโยมปืนใหญ่เนี่ยมันถีบกระเด็นตกไปอยู่ข้างล่างต้องเอาคนอีก200คนแบกขึ้นมาตั้งบนฐานแล้วยิงใหม่ยิงทีหนึ่งทะลุเป็นรูโหวไปเลยนะถ้าตกดินนี่จมไปในดินตั้ง2วาในลูกปืนเพราะฉะนั้นอาวุธลับอันนี้เนี่ยยิงตูมไปที่กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลที่ว่ามี3ชั้นนี่ทะลุเป็นช่องไปเลยแต่ว่ามันทะลุช่องข้างนอกนะช่องในยังไม่ทะลุเขาก็มาซ่อมได้ทุกทีไปแล้วยิงวันละ7นัดเท่านั้นเนี่ยเพราะมันตกฐานอยู่เรื่อยแต่กระนั้นก็ดีทำให้ขวัญเสียล้อมเมืองอยู่2เดือนปรากฏว่าทหารของฝ่ายทริปซึ่งเคยมาช่วยเรียกว่าสงครามครูเสดเนี่ยนะรวมตัวกันมาช่วยชาวทริปด้วยกันที่โรมันตะวันออกมัวแต่เกี่ยงกันก็เห็นว่าต่างนิกายและไม่สยบให้เราเนี่ยปล่อยให้มันลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยแย่แล้วค่อยไปช่วยที่ไหนได้เจออาวุธลับคือปืนใหญ่ยิงทะลวงมากๆ2เดือนเท่านั้นแหละครบ2เดือนวันเดือนดับพอดีเลยนะไอ้วันขึ้น15ค่ํานะวันขึ้น15ค่ํานี่พระจันทร์เต็มดวงนะวันที่ครบ2เดือนเนี่ยแต่ว่าพระจันทร์เป็นไงราหูอมจันทร์จันทรธาตุเป็นลางร้ายขึ้นมาแล้วฝ่ายสุลต่านก็บอกว่าพระจันทร์เต็มดวงนี่เพิ่งไปตีมันวันแรม1ค่ําเมื่อไรครบ2เดือนนะตอนนี้เป็นลางไม่ดีแล้วจันทรธาตุมาแล้วเราตีในวันแรมก็แล้วกันพอเข้าตีจริงๆเมืองแตกเลยตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลามอิสลามเขามีกฎอยู่ว่าชนะเมืองไหนปล่อยให้ทหารปล้นเมืองฟรีได้3วันอยากจะขนอะไรในเมืองเอาไปเลยเพราะฉะนั้นทหารก็ปล้นสะดมอย่างสบายใจเผาโบสถ์เผาอะไรต่างๆเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นกับที่มหาวิทยาลัยนาลันทาที่อินเดียอิสลามพวกนี้แหละพวกเติร์กนี่แหละมาตีอินเดียแล้วพอชนะภาคเหนือบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยนาลันทาปล้นสะดมฟรีอยู่3วันเผามาห้องสมุดยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกพุทธศาสนาไฟไหม้อยู่2เดือนห้องสมุดจึงหมดนี่เรียกว่าเป็นเหตุเกิดเหมือนกับที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลอาตมาไปดูที่นั่นแล้วก็นึกถึงว่าโอนาลันทาก็เจอชะตากรรมแบบเดียวกันในที่สุดเมืองก็สิ้นไปกรีกออร์โธดอกซ์เป็นยังไงถูกมุสลิมกดขี่ชาวคริสต์ก็ 60,000 คนในเมืองเนี่ยตกไปเป็นทาสเรียกว่าค้าเป็นทาสของชาวมุสลิมมุสลิมก็เอาเมืองนั้นเนี่ยตั้งปราการขึ้นใหม่สร้างเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของโลกมุสลิมด้วยความภาคภูมิใจต่อมาอีก500ปีเรียกว่าเมืองอิสตันบูลแล้วตั้งเมืองหลวงเป็นพระราชวังใหญ่ที่สุดเฉพาะฮาเลมเนี่ยนะของสุลต่านเนี่ยมีอยู่400ห้องนะเฉพาะตรงนี้เท่านั้นเรียกว่าเอาคนเอาอะไรต่างๆไปไว้ยังกับเมืองหนึ่งในนั้นเลยเมืองนี้แหละชาวคริสต์สูญเสียให้เพราะแตกความสามัคคีกันเห็นว่าแกคนละนิกายกับฉันเป็นคริสต์ด้วยกันนั่นแหละปล่อยให้มุสลิมสั่งสอนให้สำนึกเสียบ้างแล้วค่อยมาช่วยปรากฏว่ามาช่วยไม่ทันก็ต้องเสียใจเสียคนเสียชีวิตเสียทรัพย์สินให้แก่ฝ่ายตรงข้ามไปเพราะความไม่รู้จักเสียสละถ้ารู้จักเสียสละว่าอย่าถือเขาถือเราเห็นแก่ความสามัคคีปลองดองช่วยเหลือกัน
ก็จะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นจะไม่สิ้นชาติจะไม่สิ้นจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่กรุงโรมก็ล่มสลายยิ่งใหญ่มานับพันปีก็กลายเป็นเมืองขึ้นและตกเป็นเมืองของต่างชาติต่างศาสนาด้วยประการดังกล่าวมาชาติไทยก็เช่นเดียวกันถือพรรคถือเขาถือเราปล่อยให้ระเบิดตูมๆอยู่ภาคใต้เนี่ยกี่ปีกี่วันกี่เดือนมาแล้วและก็ลุกลามไปเรื่อยและต่างคนก็ต่างนั่งตาปริบๆต่างโทษกันว่าแกอ่อนแอแกทำไม่ได้แกช่วยไม่ได้และวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นแก่ชาติไทยวันหนึ่งจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพื่อเห็นแก่ความสามัคคีบางทีต้องถอยตั้งหลักตั้งสติและตั้งใจที่จะรักษาความอยู่รอดของประเทศชาติเริ่มต้นกันใหม่อย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมืองวันนี้นำไปสู่ความแตกแยกมากขึ้นมันจะสิ้นชาติเอาเพราะฉะนั้นถอยแล้วตั้งหลักแล้วต้องรักสามัคคีกันดังที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสอนว่ารู้รักสามัคคีสละประโยชน์สุขพลเล็กละน้อยเพื่อประโยชน์สุขอันไพบูลย์คืออธิปไตยความสามัคคีของคนในชาติดังพระบาลีที่อาตมาภาพได้ยกไว้นะเบื้องต้นว่ามัตตาสุขาปริจาคาแปลว่าเมื่อเห็นว่าจะได้ประโยชน์สุขที่ไพศาลไพบูลย์ก็สละประโยชน์สุขที่เล็กน้อยคนก็ต้องสละสุขประโยชน์สุขเล็กน้อยเพื่อได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่สละความเห็นแก่ตัวสละกว่าอีโก้ตัวเราของเราความยึดมั่นถือมั่นในก๊กในกลุ่มสลายก๊กทั้งหลายรวมกันเป็นหนึ่งให้เกิดสันติภาพความสามัคคีของคนในชาติและความเจริญความมั่งคั่งก็จะตามมาดังนิทานที่อาตมาภาพได้เล่าเอาไว้เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาตอนสัมมนากับพระนักเทศน์วัดประยูนบอกว่าโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะปรุงอาหารอยู่ตอนเย็นอากาศหนาวมากแล้วก็มองออกไปข้างนอกเห็นชายชราสามคนกำลังหนาวนั่งอยู่ที่ใต้สะพานลอยเอาผ้าห่มอยู่คุณโยมผู้หญิงคนนี้ก็สงสารก็ให้ลูกชายนี่วิ่งไปเชิญคุณลุงทั้งสามเข้าบ้านเพื่อที่จะมาทานอาหารอุ่นๆแล้วค่อยไปไหนต่อไปลูกชายก็วิ่งตึ๊กไปเชิญคุณลุงเข้ามาทานอาหารในบ้านปรากฏว่าวิ่งกลับมาบอกแม่ครับลุงมาบอกว่าให้มาถามว่าจะเชิญคนไหนเพราะไม่เคยเข้าบ้านพร้อมกันสามคนเข้าบ้านได้เพียงคนเดียวแม่ก็บอกว่าจะเชิญคนไหนต้องถามชื่อแท้ทั้งก่อนสิหนูวิ่งไปถามลุงนะว่าแต่ละคนชื่ออะไรแล้วมาบอกแม่จะได้เชิญถูกลูกก็วิ่งตึ๊กไปแต่แล้วก็นำหน้าลุงเข้าบ้านพอมาก่อนที่จะนำหน้าก็มาบอกอีกแม่ครับลุงสามคนเนี่ยนะคนแรกชื่อลุงสันติลุงสงบเนี่ยสันติเนี่ยคนที่สองชื่อว่าลุงร่ำรวยคนที่สามชื่อว่าลุงรุ่งโรจน์แม่จะเชิญคนไหนครับสันติสงบร่ำรวยกับรุ่งโรจน์แม่คิดไปคิดมาแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเชิญลุงร่ำสงบหรือสันติเนี่ยเข้าบ้านกันแล้วกันลูกฟังแล้วก็วิ่งตึ๊ดไปพอสักพักหนึ่งกลับเข้าบ้านลุงสันติเข้าบ้านคนแรกมีลุงที่สองที่สามตามมาด้วยมันไม่ใช่คนเดียวซะแล้วที่แม่สงสัยก็เลยถามคุณลุงบอกคุณลุงข้อไหนว่าตอนไปเชิญทีแรกเนี่ยบอกมาได้คนเดียวไงแล้วทำไมตอนนี้มาตั้งสามคนลุงก็บอกว่าลุงสันติก็บอกว่าคุณนายขึ้นอยู่ว่าคุณนายเชิญใครเข้าบ้านถ้าคุณนายเชิญลุงร่ำรวยเข้าบ้านได้คนเดียวถ้าคุณนายเชิญลุงรุ่งเรืองเข้าบ้านได้คนเดียวเพราะร่ำรวยแล้วอาจจะไม่สงบตีกันเละก็ได้ประเทศไหนร่ำรวยนะแต่จะตีกันแย่งสมบัติกันก็ได้ครอบครัวบางครอบครัวนี่พ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้ตายไปทิ้งมรดกไว้ให้ลูกปัจจุบันนี้ยังแบ่งมรดกไม่ได้เพราะยังฆ่าลูกฆ่ากันตายไม่หมดนี่เรียกว่าร่ำรวยแต่ไม่สงบไม่สันติ
ได้ร่ำรวยอย่างเดียวรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก็เหมือนกันดังแล้วอาจจะตีกันเละก็ได้แย่งกันดังมันก็ไม่ได้ผลอื่นแต่ว่าถ้าบ้านใดเนี่ยนะได้ลุงสันติลุงสงบลุงสามัคคีคือชื่อเดียวกันนั่นแหละสามชื่อเนี่ยลุงสันติเข้าบ้านไหนนะลุงร่ำรวยก็จะตามไปด้วยลุงรุ่งโรจน์ก็จะตามเข้าบ้านนั้นเพราะฉะนั้นคุณนายเลือกถูกแล้วนะที่เลือกสันติเข้าบ้านสงบเข้าบ้านและมันจะร่ำรวยและมันจะรุ่งโรจน์ประเทศไทยนี่เลือกอะไรก่อนนะสันติภาพก่อนสิสันติภาพเกิดขึ้นไม่เดินขบวนเช้าเดินขบวนเย็นกลุ่มนั้นมากลุ่มนี้ไปการลงทุนมันก็จะเกิดขึ้นต่างชาติก็จะเข้ามาลงทุนและในประเทศก็จะลงทุนร่ำรวยมันก็จะเกิดชื่อเสียงขจรกระจายไปเป็นความรุ่งโรจน์เป็นความสำเร็จตามมาเพราะฉะนั้นเลือกสันติไว้ก่อนอย่าทะเลาะกันอีกเลยสามัคคีปรองดองกันทหารนี่เขามารักษาอะไรรักษาความสงบสงบที่ไหนในประเทศและสงบในประเทศเราก็สนับสนุนให้มาในวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้รักษาความสงบมีความสงบมีความสันติสิ่งอื่นก็ตามมาในประเทศชาติด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องเสียสละอย่าเอาความเห็นแก่ตัวทิฏฐิมานะปรองดองเข้าหากันประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวดังวัชิอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันประชุมกันเนืองนิดพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกประชุมพร้อมกันทำกิจที่ควรทำเป็นต้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความเสื่อมเลยอาตมภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวิปุละสุขกถาพอสมควรแก่เวลาเทศนาประโยชน์สาเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพของหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดาหลวงพ่อพระประธานในพระวิหารหลวงพ่อพุทธนาคน้อยจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญพร้อมกันนี้บุญส่วนบุญส่วนกุศลที่อุทิศให้นั้นจงสำเร็จเป็นปุพพะเปตภลีแก่ผู้ล่วงลับดังกุศลและเจตนาปารภทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาพอสมควรจะติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะ